ไปติดตามกันด้วยนะครับบ้านเลขที่15จริงๆมีชื่อร้านเขาด้วยครับจะชื่อว่าร้านเนี่ยๆๆชื่อละพิซซ่าโฮมเมดเป็นพิซซ่าเดี๋ยวเข้าไปกินพิซซ่าดีกว่าปิด 6:00 นนะปิด 6:00 นโอเคครับ 6:00 นนะเฮ้ยมีหมวกให้ใส่ด้วยเหรอเอาหน้าอะไรนะครับสวัสดีครับอันนี้ใช่พี่มินไหมครับใช่ครับผมพี่มินจาก TikTok ช่องฮามินโฮนะครับไปติดตามได้นะครับโอ้จัดเต็มเลยงั้นผมนะครับแชมป์แมงโก้จากช่องแมงโก้อันนี้ทำอะไรครับอันนี้เรากำลังทำพาซิสครับอันนี้พิซซ่าพาซิสพิซซ่าอันนี้เป็นคนเป็นลูกค้าหรือเป็นลูกค้าเป็นเขาให้มาลองทำได้นะอ๋อคือเขาให้เราทำใช่ครับเขาให้เราทำเดี๋ยวเราต้องฉีดแมสนิดนึงนะโอ้อันนี้นะครับอันนี้เป็นแป้งใช่ไหมครับเราต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อทำพิซซ่าคืออย่างนี้ครับนวดขอสักเพลงครับเพลงนึงฮะคิมิโนโตะนี่เราทำเองอ่ะนี่ก็คือเขาให้ทำเองได้ทีแรกเขาก็ใช้มือครับหลังๆมาเขาเมื่อยเขาเลยใช้มือนั่นแหละครับใช้มือผมนึกว่าใช้อันนั้นคืออันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมทำเป็นรูปอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นรูปควายให้ดูครับนี่ครับนี่วิธีทำรูปควายเอาทำรูปตัวเองเฉยเลยน้องอ้าวโอ้ยจังหวะที่เขานวดแป้งครับเราก็จะช่วยนวดเหมือนกันโอ้ดีมากเลยนี่คือการนวดนวดก่อนได้ไหมแต่เข้าข้างหลังได้เสียวนะงั้นเข้าด้านหน้าเหมือนเดิมดีกว่าเอ้าไม่ใช่ไปดูเตาดีกว่านี่หน้าตาของเตาอันนี้ดูก็รู้ว่าเป็นรูปอะไรหนูหมูไม่มีฟันด้วยหมูสมมติถ้าใครมาห้วยสักนะครับเราจะมีของดีเมืองห้วยสักอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือมีแชมป์แมงโก้ครับแล้วก็มีฮามินโฮนะครับ2ตัวต้องครับตั้งใจตั้งใจน้องชื่ออะไรครับชื่อลินครับลินน้าทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่แชมป์ก็กำลังจะลอยหน้าลงไปนะครับผมพี่แชมป์ทำมือเงี้ยเงี้ยทำไงฮะโอเคพร้อมเอ้ยทำอะไรอ่ะพิซซ่าโฮมเมดพิซซ่าโฮมเมดนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นชีสฮะชีสนี่ชีสแปลกๆนะฮะทำไมชีสอ่ะอันนั้นคือเห็ดเข็มทองตายแล้วเอาไปกินเห็นแล้วชีสลงไปโชว์หน่อยพี่แชมป์ว้าวไปอบนะครับผมเฮ้ยอันนี้คือเตาอบของเราครับเฮ้ยไม่ใช่เตาอยู่นู่นเตาอบอยู่นู่นโอเคนี่ครับเตาอบเราก็คืออันนี้ให้น้องบอกสรุปแล้วพี่เต็มหรือเปล่าเนี่ยนี่นะครับวางไปงี้แล้วก็จับเวลาครับน้องช่วยจับเวลานะครับเอามาที่เอาไว้ไหนให้น้องใส่ดีกว่ามีเลยก็เป็นไฟมีไฟจุดไฟวางอย่างงี้แล้วเราก็เห็นไหมครับเราก็มานั่งทำอย่างนี้รอประมาณ10นาทีนะประมาณ10นาทีเราก็จะได้กินโอเคครับเดี๋ยวนี้เราก็เดี๋ยวเรามารอกินกันเลยนะครับโอเคครับผมเอาละถึงกินไม่ได้อย่างน้อยเราก็สั่งเฟรนช์ฟรายไปแล้วโอเคครับเฟรนช์ฟรายคงแย่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นั่งกันนะครับอันนี้คือประมาณว่าบรรยากาศนะครับแล้วผมก็อยู่กับอีเติ้ลนะครับนี่เจ้าของร้านต้นไม้พี่ต้นอะไรนะครับอยากรู้ก็ติดตามนะนี่แฮปปี้ฟาร์มแฮปปี้ฟาร์มนะครับเพจเข้าไปตามนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับพี่เต้นนะครับขายต้นไม้นะครับชาวบ้านแต่งชุดหลังอ้าวน้องเจอกันอีกแล้วชื่ออะไรครับนุ่นค่ะนุ่นเหรอครับนิ่มไหมเฮ้ยนิ่มจริงด้วยอ่ะเหมือนนุ่นเลยอ๋อนุ่มนี่เลี้ยงจระเข้ด้วยครับสังเกตว่าจระเข้เขาจะนิ่งๆอ่ะจระเข้จะไม่ค่อยดิ้นอ่ะจะเป็นจระเข้เรียบร้อยครับแล้วตอนนี้พิซซ่าเราก็เสร็จแล้วนะครับเปิดพัดลมไหมครับอ๋อไม่ครับเวลาลมเย็นอยู่แล้วครับมันแต่เห็นเป็นทุ่งนาเห็นทุ่งนาเป็นลอยๆไหลเลยนะครับเขาอยู่ตำบลซุดนะครับหมดจนได้ครับนี่ดีนี่เจ้าของร้านเขาแถมให้เราครับนี่เป็นอันนี้เป็นเนื้อสัตว์นะครับนี่ฮะจะเห็นว่าเป็นเนื้อสัตว์นะครับเป็นม้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าตำม้าม่วงนะครับอันนี้ม้าม่วงลูกเล็กม้าม่วงลูกเล็กแล้วถ้าม้าม่วงลูกใหญ่แล้วม้าม่วง
แล้วถ้ามะม่วงลูกเล็กๆล่ะครับมะม่วง